สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับ IT Danon อีกครั้งนะฮะวันนี้ก็นำทริคเกี่ยวกับการหาสีของรูปภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าสีของ Hex RGB HLS หรือ CMYK นะฮะจากรูปนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจลงโปรแกรมหรือเปิดโปรแกรมอย่างเช่น Paint Photoshop นะครับสามารถทำง่ายๆผ่านออนไลน์นะครับโดยผมจะใช้เจ้าเว็บนี้ครับ Image Color นะฮะใครจะเสิร์ชตามหรือว่าจะคลิกตรงใต้ Description ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บเขาแล้วนะครับผมในส่วนของกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะฮะก็ให้คุณอัปโหลดรูปที่คุณต้องการเข้าไปจิ้มดูค่าสีได้เลยครับปึ๊บเช่นของผมยกตัวอย่างเป็นรูปนี้นะฮะเมื่อคุณอัปโหลดเสร็จแล้วนะฮะรูปมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็คุณสามารถเอาเมาส์ไปวางเหนือรูปเนี่ยแล้วก็จิ้มสีที่คุณต้องการจะรู้เลยครับพอจิ้มเสร็จปึ๊บมันจะขึ้นตรงด้านซ้ายเนี่ยฮะในส่วนของ Hex RGB CMYK พวกนี้นะครับคุณสามารถกด copy ไปได้เลยครับปึ๊บและนำไปใช้งานต่อได้เลยนะครับผมหรือมีอีกอย่างนึงครับสมมติถ้าเกิดกรณีตรงไหนที่มันเป็นสีกาเดียนนะครับอย่างเช่นตรงกลมๆสีฟ้าบนโลโก้ของ Google Chrome ตรงนี้นะฮะมันไล่สีกาเดียนเนี่ยคุณสามารถคลิกซ้ายข้างนะครับแล้วก็ลากครับสังเกตดูนะว่ามันจะขึ้นซูมแล้วก็ลากขึ้นลากลงซ้ายขวาเนี่ยค่าสีมันจะเปลี่ยนไปตามที่มันไล่สีของกาเดียนนะฮะในส่วนของคนที่มีเป็น URL รูปเลยครับหรือว่ามีเป็นลิงก์ของรูปอยู่แล้วไม่ต้องการที่จะอัปโหลดรูปไม่ต้องการที่จะเซฟรูปลงคอมก่อนแล้วก็อัปโหลดขึ้นมานะฮะคุณสามารถไปเอาลิงก์รูปนั่นน่ะมาวางได้เลยครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ผมไปก๊อปลิงก์รูปเข้ามานะฮะจากนั้นวางเข้าไปแล้วกดอัปโหลดครับผมรอสักครู่นะฮะปึ๊บรูปที่ได้ก็จะมาแล้วครับส่วนการใช้งานก็เหมือนเดิมเลยครับสามารถจิ้มทีเดียวหรือว่าจะคลิกลากก็ได้นะครับก็คงสะดวกไม่น้อยนะฮะสำหรับคนที่ขี้เกียจเปิดโปรแกรมขึ้นมา เพื่อจิ้มดูว่าอันนี้เป็นสีอะไรนะครับก็ลองนำไปใช้ดูนะครับติดปัญหาสงสัยอะไรก็เช่นเคยสอบถามไว้ใต้คลิปและก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะฮะไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ